นอกจากอนุมัติภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้วเมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติก็คือมหาวิทยาลัยบางแห่งต้องออกนอกระบบนะคะอย่างน้อยก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงขณะนี้อาจจะยังมีความไม่ค่อยเข้าใจว่าการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีความหมายอย่างไรนะคะด้านหนึ่งนักศึกษาอาจจะกังวลว่าแล้วค่าเทอมจะแพงขึ้นหรือไม่แต่พูดถึงข้อดีก็อาจจะมีเรื่องของการตรวจสอบระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่างๆก็อาจจะเข้มแข็งขึ้นเช่นกันติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเมื่อ2วันก่อนเต็มไปด้วยความตื่นตัวต้อนรับที่มหาวิทยาลัยกำลังจะออกนอกระบบความสามารถในการบริหารนโยบายดำเนินกิจการภายในได้คล่องตัวคือเหตุผลของกลุ่มที่สนับสนุนนโยบายนี้ความคล่องตัวนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับความสามารถในการรักษาเจ้าหน้าที่เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับทรัพยากรบุคคลในสถาบันและดึงดูดบุคลากรคุณภาพจากภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเปิดหลักสูตรการสอนใหม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานจุดเด่นที่สุดก็คือการบริหารจัดการก็จะมีอิสระและก็มีอำนาจในการบริหารจัดการที่มีอิสระมากกว่าในระบบราชการมหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ในระบบนี้ก็จะต้องระเบียบการบริหารจัดการอะไรต่างๆที่ยึดโยงกับระเบียบของทางราชการกฎหมายทางราชการก็จะเป็นการออกระเบียบขึ้นมาในการบริหารจัดการตัวเองได้นะครับทั้งเรื่องของการเงินการบริหารงานบุคคลเรื่องของการบริหารงานวิชาการอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างมีอิสระมากยิ่งขึ้นรองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวัณนักวิชาการด้านการศึกษาประเมินว่าการแข่งขันระหว่างสถาบันที่เข้มข้นอาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาบางกลุ่มเช่นกรณีสถาบันที่ไม่มีความพร้อมและมีรายได้หลักจากการเก็บค่าลงทะเบียนของนักศึกษาก็มีความเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยนอกระบบจะกลายเป็นภาระของนักศึกษาในอนาคตเพราะนักศึกษาอาจต้องจ่ายค่าเทอมแพงขึ้นเมื่อสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิตพบว่าบางคนยังไม่ได้รับข่าวสารหรือข้อมูลความเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยมากนักพวกเขากังวลถึงผลกระทบหลายด้านที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่หลายคนมีมุมมองในแง่ดีกังวลมากเลยเพราะว่าคือที่บ้านก็คืออยู่กัน2คนกับคุณพ่อค่ะแล้วก็รายรับก็ไม่ค่อยแน่นอนด้วยมหาลัยควรจะทำตัวเองให้พร้อมก่อนสำหรับการเข้ากระโดดเข้าสู่ระบบเอกชนนะครับไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าก็คือถ้าออกนอกระบบอย่างที่ทราบก็การทำงานอะไรก็รวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาหลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะหรือมหาลัยแบบของงบได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ามันอาจจะนำมาซึ่งข้อเสียโดยที่แบบว่าเราอาจจะต้องจ่ายค่าเทอมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมคะอันนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าใครทำประโยชน์กับเรื่องโครงการนี้มากกว่ากันหรือเปล่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่4คนนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันที่จะออกนอกระบบมาหลายปีแม้ไม่ได้คัดค้านนโยบายแต่กังวลว่านักศึกษาบางกลุ่มกับผู้บริหารอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องประโยชน์ของการออกนอกระบบเพราะไม่บ่อยนักที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดกิจกรรมมอบความรู้และสร้างความเข้าใจกับนักศึกษานักศึกษาคนนี้เชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันถ้าเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมคือการออกนอกระบบเนี่ยตามที่ผมเข้าใจเป็นลักษณะของการมีอิสระทางการเงินนะฮะการทางการคลังนะฮะแล้วก็การบริหารงานนะฮะซึ่งตรงเนี้ยคอนเซ็ปต์มันดีนะฮะส่วนที่จะเป็นปัญหาหรือไม่เราต้องไปดูกันที่ตัวร่างพระราชบัญญัตินะฮะหรือเมื่อมันประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วเราต้องไปดูว่ามันมีปัญหามันมีข้อเสียอย่างอื่นหรือเปล่านะฮะตามที่ผมเข้าใจผมคิดว่าผู้มีคนจำนวนมากนะฮะที่อาศัยการเปลี่ยนผ่านการมีการประกาศใช้กฎหมายของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่นะฮะซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ข้อเสียต่างๆมากมายและอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามันเป็นผลมาจากการออกนอกระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นคืออีกหนึ่งสถาบันที่กำลังจะออกนอกระบบหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเผยแพร่รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนี่ถ้าเราสามารถออกแบบระบบที่เป็นของเราได้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพได้ก็ทำให้เราประหยัดงบประมาณได้งบประมาณที่เราประหยัดได้เนี่ยเราเหลือก็ไม่จำเป็นต้องส่งคืนคลังเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่เอาเงินรายได้ส่วนนี้ไปใช้บริหารจัดการในส่วนอื่นๆชดเชย
ในเรื่องของการที่จะต้องขึ้นค่าเศรษฐกิจลงไปได้เพราะฉะนั้นเหตุผลถ้ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการขึ้นค่าเศรษฐกิจขณะที่กลุ่มนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเรียกร้องให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมติดตามผลกระทบและตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารอย่างเข้มงวดอุทชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน